ฮ่าชูก็บราไม่อยู่อีกแล้ววันอาทิตย์ต้องไปวัดทุกอาทิตย์เลยแล้วอะไรเนี้ยมาใช้ให้เราดูดฝุ่นแต่ก็ดีหน่อยทำอาหารไว้ให้ซะเยอะเลยเดี๋ยวกินให้อิ่มค่อยดูดฝุ่นก็ได้อืมสวัสดีจ้าชูกระเบาเอ้าเปเปอร์มินเข้ามาในครัวนึกว่าจะเจอชูกระเบากลายเป็นเปเปอร์มินไปได้ชูกระเบาไปไหนจ้าวันนี้วันอาทิตย์ไงชูกระเบาก็ไปวัดไงทำไมหรอมีธุระอะไรกับชูกระเบาถ้าเรื่องของกินนะเต็มโต๊ะเลยมากินกับเปเปอร์มินได้แม่พูดรู้ใจเลยนะก็เรื่องของกินนั่นแหละหิวแต่จริงๆที่มาวันนี้อยากมาว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวกะจะไปว่ายน้ำแต่กินซะหน่อยดีกว่าเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวอ่ะพูดถึงว่ายน้ำเปเปอร์มินนะไม่ได้ว่ายน้ำมันนานละไปว่ายน้ำดีกว่าเรื่องดูดฝุ่นเอาไว้ทีหลังงั้นเปเปอร์มินลงน้ำก่อนนะเดี๋ยวฮาร์โมนีอิ่มแล้วอ่ะก็ตามไปว่ายน้ำด้วยกันนะโอเคจ้าวันนี้ฮาร์โมนีพาสัตว์เลี้ยงสุดที่รักมาด้วยนะอยู่ข้างล่างนั่นแหละเจอเราก็เล่นนะเขาเบาๆนะเขาแก่แล้วตัวอะไรล่ะคราวนี้ครั้งที่แล้วก็เอาหมูป่ามาครั้งนู้นก็เอาลูกเสือมาโอ้แต่ละตัวนานาตัวเนี้ยน่ารักไม่น่ากลัวหรอกเซอร์ไพรส์อะลงไปดูเองละกันแล้วเดี๋ยวฮาร์โมนีตามไปโอเครีบตามมันนะลืมไปเลยว่าที่บ้านมีสระว่ายน้ำว่ายท่าอะไรดีนะอากาศก็ดีท่าอะไรนะฮะไอ้วอยไอ้วอยช่วยด้วยฮาร์โมนีช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นแปปเปอร์มินเกิดอะไรขึ้นฮะแปปเปอร์มินเธอทำอะไรคอกกี้ของฉันคอกกี้ของเธอเหรออ๋อเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักใช่อ่ะสิคอกกี้ลุงจระเข้แก่ๆของฉันนี่เธอทำอะไรเนี่ยฮาร์โมนีตั้งสติฉันโดนกินอยู่เธอเห็นไหมโอ๊ยช่วยด้วยขาจะขาดแล้วจ้าช่วยด้วยฮะเออจริงด้วยไหนดูสินี่เปเปอร์มินขาใครจะขาดเธอดูสิไม่มีเลือดสักหยดเธอไม่ได้โดนกัดหรอกมั้งโอ้จริงด้วยไม่เจ็บเลยอ่ะนิ่มๆแต่ฉันตกใจนี่นะเธอบอกคอกกี้คอกเกอร์สุดที่รักของเธอให้ปล่อยฉันออกมาก่อนได้ไหมโอเคลุงคอกกี้ปล่อยเขาก่อนคนนี้เพื่อนฮาร์โมนีเองโอ้โอ้ยเขายังชั่วฉันไม่เป็นไรเขายังชั่วหน่อยตกใจหมดเลยก็ฉันบอกแล้วไงจระเข้ฉันแก่มากแล้วทำอะไรใครไม่ได้หรอกโอ้ยอุ้ยคอกกี้เป็นไรเนี่ยอุ้ยตายแล้วเธอจระเข้ฉันฟันหักไป3ซี่เลยดูสิโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยทำไงดีอะเจ็บด้วยอะแถวนี้มีร้านคุณหมอสัตวแพทย์บ้างไหมเปเปอร์มินมีแต่เขาจะตกใจไหมเนี่ยจระเข้ไปรักษาด็อกเตอร์แม็กซ์ซัฟฟินเขาเพิ่งเปิดใหม่อยู่หน้าบ้านนี่แหละไปสิปะช่วยกันพาไปก็ได้อะไรเนี่ยงงจริงๆเลยติ้งตองคุณหมอคะแอลสาวบลายสวัสดีจ้าอุ้ยจระเข้ของใครเนี่ยมีเจ้าของหรือเปล่าของหนูเองค่ะคุณหมอเนี่ยเมื่อกี้จระเข้เขาทะเลาะกับเปปเปอร์มินค่ะฟันจระเข้หนูหักไป3ซี่เลยไม่ใช่นะคะคุณหมอหนูไม่ได้ทะเลาะกับจระเข้เราต่างก็ไม่รู้จักกันตกใจกันนิดหน่อยก็ฮาร์โมนีอ่ะไม่มาแนะนำซะก่อนงงกันทั้งหนูทั้งจระเข้เลยค่ะแล้วหนูเปปเปอร์มินเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะสบายมากค่ะคุณหมอเย็บเปปเปอร์มินน่ะขาท่อนซุงค่ะจระเข้หนูงับไม่เข้าแต่ฟันจระเข้หนูหักไป3ซี่ลูกก็ร้องโอ๊ยไม่หยุดเลยค่ะโอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยเจ็บๆอ๋อหมอเข้าใจแล้วล่ะดูจากหน้าตาท่าทางอายุเยอะอยู่นะเนี่ยจระเข้ตัวเนี้ยแปะๆพวกหนูไปรอข้างนอกนะเดี๋ยวหมอรักษาเอง
ขอหมอวัดชีพจรหน่อยนะทุกอย่างโอเคขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยนี่คุณลุงไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหมอวัดอุณหภูมิเฉยๆคืนประหลอดหมอมาก่อนมีไข้นิดๆท่าทางอ่อนเพลียเดี๋ยวหมอขอฉีดยาบำรุงแล้วก็ให้น้ำเกลือสักขวดนะจ๊ะคุณจระเข้จี๊ดโอ้ยค่อยยังชั่วโอ้ยโอ้ยลุงจระเข้ของหนูไม่เป็นไรมากนะจ๊ะเขาแค่อ่อนเพลียเพราะว่าอายุเยอะแล้วทีนี้พอตกใจมากๆร่างกายมันเลยรับไม่ค่อยไหวตอนนี้หมอให้ยาบำรุงแล้วก็ให้น้ำเกลือสักพักพอน้ำเกลือหมดอ่ะก็แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะคุณหมอแต่หนูฮาร์โมนี่นี่หน้าตาสวยๆหวานๆเลี้ยงสัตว์โหดน่าดูเลยเนาะประจำค่ะคุณหมอแล้วเวลาพามาบ้านหนูนะแต่ละตัวนะน่ากลัวน่าตกใจทั้งนั้นเลยครั้งนี้เป็นถึงจระเข้ก็ไม่บอกก่อนจะรอให้หนูเซอร์ไพรส์เป็นไงเซอร์ไพรส์สุดๆแต่หนูจะเลือกเลี้ยงน่ากลัวที่ไม่น่ากลัวแล้วนะคะอย่างจระเข้น่ากลัวแต่กัดไม่ได้แล้วก็ไม่น่ากลัวละค่ะนั่นละจ้าแต่การเลี้ยงสัตว์นะยังไงเราก็ต้องระวังเอาไว้นะเด็กๆคะสัตว์ต่างๆบางตัวน่ารักบางตัวน่ากลัวจะเล่นอะไรอ่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูนะคะพวกหนูก็นั่งรอสักพักนะจ๊ะเดี๋ยวพอจระเข้หายดีแล้วอ่ะหมอจะออกมาส่งขอบคุณมากค่ะคุณหมอ